สวัสดีครับผมเบนเลสซิ่งนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงรถ Kawasaki ZX10R นะครับก็มันเป็นรถอีกคันนึงของทางสำนักร้านเราครับ Area 51นะครับแต่ว่ารถคันนี้ใจพิเศษกว่า ZX10 คันอื่นซึ่งมันเป็นตัวฉลอง World Champion ของรายการ World Superbike นะครับจะผลิตมาเพียง25คันในโลกนะครับแต่ว่านอกจากความเป็นลิมิเต็ดในตัวของมันแล้วเนี่ยเราก็ได้ทำการตกแต่ง Modify เพิ่มเติมเข้าไปอีกเกือบจะทั้งคันครับเดี๋ยวเรามาไล่ดูรายละเอียดกันนะครับก็ถ้าของชิ้นใหญ่ๆนะครับเราก็จะมีเปลี่ยนล้อเลยครับซึ่งจะเป็นตัวเดียวกับเหมือนที่รถแข่งใช้นะครับเป็นล้อ Marchesini นะครับรุ่น M7RS นะครับจะเป็นล้อ7ก้านเหมือนที่ตัวรถแข่งใช้นะครับแล้วก็ใส่ด้วยยาง Pirelli ลายสายฟ้าครับล้อหน้าหลัง Marches แล้วก็ส่วนระบบช่วงล่างครับก็จะเปลี่ยนเป็นใช้ของ Olin หน้าหลังครับก็ Olin ตัวหน้านี้จะเป็นตัวไส้30มิล นะครับเป็นตรงรุ่นใส่กับแทรก10เลยส่วนโชคหลังครับก็จะเป็น TTX GP ตัวใหม่ล่าสุดนะครับจะปรับได้ทั้งแบบคอมเพรสชั่นรีบาวด์แล้วก็สปริงอะไรต่างๆได้หมดเลยส่วนเรื่องระบบเบรกครับเราก็จะมาใช้ของ Brembo ทั้งคันครับเริ่มต้นจากตัวปั๊มบนครับก็จะเป็นตัวหมุดทองเหมือนตัวที่ MotoGP ใช้ครับจะเป็นเบอร์1918Rเป็นลูกสูบไทเทเนียมที่เด็กแว้นจะเรียกว่าหมุดทองครับส่วนปั๊มคาลิปเปอร์ล่างครับเป็นเบมโบตัวโมโนบล็อกครับลูกสูบไทเทเนียมเหมือนกันก็ลูกสูบอันนี้จะไซส์36กับ32มิลถ้าเบรก Z04 ส่วนจานเบรกเราจะใช้ของตัวเบมโบ T-Drive นะครับแล้วก็ขยายโอเวอร์ไซส์จากเดิมซึ่งของเดิมจะเป็น310มิลเราก็จะใส่ให้ใหญ่ขึ้นเป็น320มิลเพื่อประสิทธิภาพการเบรกที่ดีขึ้นมาดูชุดเบรกหลังครับเราก็จะใช้ตัวด้วง GP สลักทองครับตัวนี้เป็นลูกสูบไทเทเนียมเหมือนกันแล้วก็ปั๊มกระทุ้งตัวเบมโบกล่องไม่ขีดตามด้วยสายถักเฮลนะครับจานเบรกหลังก็จะเป็นของเบรกเทคครับตัวนี้จะเป็นเหล็กดิบซึ่งจะช่วยเป็นฟูลฟอร์ติ้งแล้วก็เบรกดีขึ้นกว่าเดิมครับก็พวกระบบการทำความร้อนครับก็ท่อน้ำพวกนี้ก็จะใช้พวกของแซมโก้ครับช่วยให้แบบระบายความร้อนได้ดีขึ้นเนี่ยครับจะเป็นสีน้ำเงินแล้วก็เปลี่ยนพวกน็อตแท่นเครื่องเป็นไทเทเนียมส่วนกันทะบัดก็จะใช้ของโอลินครับซึ่งทุกคันจะเปลี่ยนโอลินหมดเลยซึ่งให้ประสิทธิภาพที่ดีกว่าเดิมเพราะว่าเวลาเราขี่เร็วๆเนี่ยครับมันจะช่วยให้เราแบบมั่นคงยิ่งขึ้นเกียร์โยงครับเป็นของกิวเลตทูริงนะครับรุ่น VCR 38ครับตัวนี้ก็สามารถแบบปรับสรีระร่างกับตามร่างกายของผู้ขับขี่ได้ดียิ่งขึ้นครับแล้วก็ถ้ามาดูฝั่งนี้ครับจะมีเปลี่ยนใส่ตัว Quick Shifter ครับของทาน Logic นะตัวนี้เวลาเราเปลี่ยนเกียร์เนี่ยก็ไม่ต้องกำคัดเลยเราก็ขี่บิดปึ๊ดก็เตะเกียร์เปลี่ยนได้เลย2 3 4 5 6ครับก็จะกำคัดเฉพาะตอนเชนเกียร์ลงอย่างเดียวที่เห็นนี่ก็จะเป็นท่อน้ำแซมโก้ครับอีกฝั่งนึงแล้วก็พวกชุดโซ่สเตอร์ก็ใช้ของเรนเทลครับนี่ครับสีทองๆที่เห็นอยู่เพิ่มการอัตราโทษสเตอร์ให้ขับขี่ได้จัดจ้านยิ่งขึ้นส่วนสิ่งที่สำคัญที่สุดของรถคันนี้ก็คือท่อไอเสียครับที่เพิ่มกำลังเป็นท่อของเรียววินนะครับฟูลไทเทเนียมครับเหมือนที่ตัวที่รถแข่งใช้ครับก็สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมในการโมดิฟายรถคันนี้นะครับสำหรับคนที่กำลังหาข้อมูลอยู่ใช้รถรุ่นนี้หรือกำลังอยากได้อยู่ก็มาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ร้าน Area 51ก็ได้ครับหรือว่าอยากได้รายละเอียดหลักๆเพิ่มเติมอย่างละเอียดนะครับก็เข้าไปในเว็บ boxa racing.com ได้เลยครับ